ม FC มวยทูเดย์ทุกคนครับผมโน้ตมวยทูเดย์ครับวันนี้ผมอยู่ที่ค่ายวอุรชาครับผมโอ้โหย่านสวนหลวงร.9เรียกได้ว่าขนทัพขนทีมกันมาเพราะว่าวันนี้ครับมียอดมวยคนหนึ่งเป็นยอดมวยดาวรุ่งครับที่พูดชื่อนี้ไปไม่มีใครในประเทศที่ไม่รู้จักครับนั่นก็คือเพชรศิลาวอุรชาครับวันนี้เราจะมาเจอกับเพชรศิลาเพราะว่าเรามาถ่ายโปรโมทครับสำหรับศึกที่จะเกิดขึ้นในวันที่20มิถุนายนนี้ศึกนี้บอกเลยครับว่าแฟนมวยทุกคนนะครับรวมไปถึงคนไทยทั้งประเทศไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงครับอ่ะวันนี้เรามาถึงค่ายวอุรชากันแล้วครับอยากจะให้ FC มวยทูเดย์เนี่ยได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทางของซ้ายเคอร์ฟิวนะครับว่าวันนี้เขารู้สึกยังไงบ้างตอนนี้เขาซ้อมอยู่ด้านหลังแล้วไปคุยกับซ้ายเคอร์ฟิวนะฮะสวัสดีครับผมเพชรศิลาวอุรชาครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ก็ฟิตซ้อมฟิตซ้อมเริ่มฟิตซ้อมแล้วรอรายการแล้วตอนนี้เพราะรายการใหญ่มาจ่อไว้แล้วครับตั้งเป้ากับนัดวันที่20มิถุนายนยังไงบ้างก็ออกไปสู้เต็มที่ครับออกไปสู้ให้ดีที่สุดกับเที่ยวพลันชัยเนี่ยแน่นอนไม่เคยเจอกันมาก่อนแน่ๆเราได้ดูเกมได้ดูฟอร์มเหมือนของเขาแล้วยังดูแล้วครับเขาเป็นแนวไหนรบในความคิดของเราเขาเป็นมุมมองแนวทางไหนก็มวยเข่าลุกมวยเข่าแต่ของเราอะมวยซ้ายครับซ้ายอย่างเดียวซ้ายทุกอย่างซ้ายแฉบครับนะที่ผลงานที่ผ่านมารีวิวตัวเองให้ฟังหน่อยว่าเรารู้สึกไงบ้างกับช่วงผลงานที่ผ่านมาตั้งแต่ที่แบบหลังโควิดแล้วเราพีคขึ้นไปมากๆในมุมของเราเล่าให้พี่ฟังหน่อยก็รู้สึกดีใจครับก็ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ตอนที่เราชนะ9ไฟต์ติดได้รางวัลดาวรุ่งจากสมาคมผู้สื่อข่าวนะแฟนคลับทั้งประเทศรู้สึกดีใจครับไฟไหนที่รู้สึกว่าเนี่ยที่แพ้กุมารดอยกับแพ้อะไรนะเสาเอกคิดว่าไฟไหนน่าเสียดายกว่าไฟที่ต่อยกับพี่กุมารดอยครับทำไมเรารู้สึกว่าไฟนั้นน่าเสียดายกว่ามีเข็มขัด2เส้นครับเป้าของเรากับเข็มขัดแชมป์เอาเนี่ยเอาแค่เรื่องเข็มขัดแชมป์ก่อนนะเราตั้งเป้าไงกับการที่ได้ครอบครองเข็มขัดแชมป์บ้างอยากเป็นแชมป์ทุกอยากเป็นแชมป์อยากป้องกันแชมป์ให้ได้แล้วเนาะอย่างที่เขาบอกแหละการป้องกันแชมป์บางทีมันยากกว่าคว้าแชมป์นะความรู้สึกของเราตอนที่ออกประเทศเราพลาดท่าเสียแชมป์ไปเรารู้สึกไงก็เสียใจครับอยากได้คืนแน่ๆอยากได้คืนเล่าให้ FC ฟังใหม่ว่าเราตั้งเป้ากับการเข็มขัดคว้าเข็มขัดแชมป์เวทีมาตรฐานยังไงบ้างหวังอยากได้ครับไม่เคยได้นะยังไม่เคยได้ชิงเข็มขัดแชมป์เวทีมาตรฐาน118ยังไงก็ต้องให้ FC แฟนมวยเชิญดูเลยครับผมว่ายังไงซ้ายเคอร์ฟิวเนี่ย118ปอนด์เขาเหมาะสมที่สุดแล้วตอนนี้นะครับแต่ยังไงรางวัลการันตีเลยเรื่องของเข็มขัดแชมป์เนี่ยซ้ายเคอร์ฟิวตัวเนี้ยต้องเอามาคืนแน่ๆพูดถึงการซ้อมตอนนี้แฮปปี้ทุกอย่างครับนะครับค่ายเป็นไงบ้างเล่าให้ FC ฟังหน่อยดีครับผมลองซ้อมนี่ครับเต็มเหนี่ยวทุกคนครับเจียฟิลบอกเลยตอนนี้น้องๆได้ทั้งค่ายมีรายการทุกคนแล้วมีรายการทุกคนครับโอ้นะครับผมมีอะไรจะฝากถึงเจียฟิลครับสู้ออกไปสู้ออกไปสู้ด้วยกันครับพูดถึงประเด็นที่เจียฟิลเข้าคลิปชนลูกคอหน่อยเอ้ยแต่แฟนมวยเขาชมเรานะอันนั้นคือเสียฟิลถ่ายเองหรือคนอื่นถ่ายเสียฟิลเสียฟิลถ่ายเองด้วยเออแสดงว่าเสียฟิลเขาค่อนข้างที่จะใส่ใจรายละเอียดของเด็กๆในค่ายอยากจะบอก FC ว่าไงบ้างก็ขอบคุณที่คอยให้กำลังใจและติดตามผลงานนะขอบคุณผู้ใหญ่ที่เราอยากจะขอบคุณอยากขอบคุณเสียเนาและเสียบอสและเสียฟิลครับที่คอยเมตตามาพี่ขอช็อตนึงเลยพูดถึงคุณพ่อคุณแม่หน่อยมีอะไรจะฝากท่านไหมก็ขอบคุณพ่อแม่ที่คอยสนับสนุนมาตั้งแต่เด็กนะครับคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่จังหวัดอะไรครับตอนนี้อุดรอยู่ที่อุดรแต่ตอนนี้อยู่กรุงเทพแล้วคุณพ่อแม่ทำอะไรอยู่ตอนนี้ก็ทำงานครับอยู่แถวไหนอยู่แถวนี้ครับอ๋อก็ได้เจอกันบ่อยดีงั้นครับเจอทุกวันไหมเกือบทุกวันครับเจอเกือบทุกวันฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าสภาพจิตใจเต็มเปี่ยมความรักนะครับความอบอุ่นในค่ายก็มีครอบครัวก็แน่นแฟนแฮปปี้ดีนะครับ20นี้เชิญชวน FC แฟนมวยไปดูมวยแล้วหน่อยก็วันที่20นี้ก็ฝากไปเชียร์และให้กำลังใจแบบเต็มที่แน่นอนครับนะครับผมอ่ะ20มิถุนายนนี้นะครับผมบอกเลยครับว่าทั้งเซียนมวยแฟนมวยรวมไปถึงคนไทยทั้งประเทศครับรายการใหญ่แบบนี้ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงจริงๆศึกยูมวยรวมใจคนรักมวยไทย20มิถุนายนนี้ไปให้กำลังใจเพชรศิลากันด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะติดตามนะครับสำหรับรายการของยูมวยศึกรวมใจคนรักมวยไทยครับอย่าลืมครับไปติดตามที่ทางแฟนเพจของยูมวยรวมไปถึง YouTube ยูสปอร์ตครับสำนักข่าวกีฬาออนไลน์น้องใหม่ที่จะมาสร้างสีสันแล้วก็มาจัดการแข่งขันอันยิ่งใหญ่ในทุกชนิดกีฬายังไงไปติดตามด้วยครับทั้งทางแฟนเพจของยูมวยและทาง YouTube ยูสปอร์ตครับโอเควันนี้ขอบคุณครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหว
ว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้อง muaytoday.com